ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำเทคนิคการเล่นสำหรับผู้เล่นใหม่วันนี้ผม GG Nuvi จะมาแนะนำหนึ่งในตัวละครฝั่งโจมตีสายควบคุมพื้นที่ชั้นยอดอย่างโอซาโอซาเป็นตัวละครที่มีความเร็ว2เกราะ2มาพร้อมกับปืนที่ยอดเยี่ยมทั้ง2กระบอกอย่าง 556SI ปืน AR ที่ใครๆหลายคนเคยจับอยู่เป็นประจำโดดเด่นในเรื่องของความสมดุลสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์กับปืนอีกกระบอกอย่าง PDW9 ปืน SMG ที่มีจุดเด่นในเรื่องของจำนวนกระสุนควบคุมได้ไม่ยากจนเกินไปเรียกได้ว่าใช้กระบอกไหนก็คุมทั้งนั้นโอซาถูกจัดอยู่ตำแหน่งตัวควบคุมพื้นที่สามารถใช้เพื่อหาข้อมูลหรือเพื่อยึดพื้นที่ของฝั่งรับได้เป็นอย่างดีโดยอุปกรณ์หลักอย่างทารอนเอกโล่สายกันกระสุนสามารถนำไปติดตั้งได้เกือบทุกพื้นที่ช่วยเปิดมุมมองในการโจมตีเลือกจังหวะการเข้าทำให้มีข้อได้เปรียบในการกระชับพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเยี่ยมทำให้โอซานั้นกลายเป็นตัวละครฝั่งบุกที่ดีมากๆแต่จะดีขนาดไหนนั้นเรามาดูกันครับแน่นอนว่าความสามารถหลักในการใช้อุปกรณ์อย่างทารอนเอกสามารถใช้ติดตั้งในพื้นที่หรือบริเวณใกล้กับพื้นที่แนวป้องกันของฝั่งรับเพื่อหาข้อมูลแจ้งตำแหน่งและดักยิงเมื่อมีการเคลื่อนที่ภายในมุมมองของเราโดยการเล่นแบบนี้จะช่วยกดดันฝั่งป้องกันได้เป็นอย่างมากแถมยังเพิ่มโอกาสในการสังหารให้สำเร็จได้เยอะมากๆขึ้นอีกและนอกเหนือจากการติดตั้งทารอนเอกบริเวณพื้นที่รอบๆแนวป้องกันของฝั่งรับแล้วคุณยังสามารถนำไปติดตั้งตามขอบหน้าต่างเพื่อเปิดมุมมองการเล่นให้กับเพื่อนหรือตัวเองในขณะที่โหนเพื่อควบคุมพื้นที่จากหน้าต่างเพิ่มได้อีกและไม่ใช่เพียงการกดดันตัวรับในพื้นที่แนวป้องกันเท่านั้นการใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการควบคุมพื้นที่และการล่าสังหารตัวโรมก็ยังทำได้เพราะการใช้ทารอนเอกเป็นตัวช่วยในการป้องกันที่จะทำให้คุณปลอดภัยหรืออย่างน้อยก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาชนะตัวโรมมากขึ้นไปอีกนอกเหนือจากการติดตั้งทารอนเอกในการสังหารแล้วการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมที่ติดตัวมาอย่างระเบิดควันก็ช่วยให้คุณสามารถดันเกมเข้าไปในพื้นที่ปิดมุมมองฝั่งตรงข้ามเพิ่มการควบคุมพื้นที่จากด้านนอกหรือรอบๆทำให้ฝั่งรับนั้นยากที่จะตอบโต้หรือเอาชนะในจังหวะการปะทะพื้นที่สุดท้ายนั่นเองข้อควรระวังแม้ว่าตัวละครโอซาจะมีอุปกรณ์ที่มองได้ทะลุปุโปร่งแต่ตัวทารอนเอก็ไม่ได้ไร้เทียมทานขนาดนั้นการทำลายก็ยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีหรือแม้แต่ตัวที่สามารถแก้ทางได้ก็ยังพอมีอยู่ในฝั่งรับเพราะการที่เรามองเห็นคู่ต่อสู้อย่างทะลุทะลวงนั้นก็อย่าลืมว่าคู่ต่อสู้เองก็มองเห็นเราได้อย่างชัดแจ๋วเหมือนกันฉะนั้นแล้วการเลือกมุมเล่นจึงสำคัญมากๆถ้าเลือกจุดการเล่นให้ไม่ได้เปรียบมากพออาจเป็นคุณเองที่ขาตาอยู่หลังกระจกก็เป็นได้โดยรวมแล้วโอซาเป็นตัวละครที่มีความเก่งกาจแบบครบเครื่องทั้งการเล่นเองชงเองหรือจะเป็นการเล่นร่วมกับเพื่อนช่วยกันสนับสนุนก็รู้จะทำได้ทั้งสิ้นแต่แน่นอนว่าในสถานการณ์จริงคงไม่ได้ง่ายและเป็นไปอย่างที่คิดเสมอไปฉะนั้นแล้วควรจำเป็นต้องรู้จักการอ่านเกมเลือกใช้ในจังหวะสำคัญหรือแผนการที่วางไว้ต้องเอื้อเมื่อกับการเล่นโอซาด้วยและถ้าคุณทำทั้งหมดนี้รับรองได้เลยว่าฝั่งตรงข้ามคงขยาดโอซาไปอีกนานเลยทีเดียวหวังว่าจะชอบวิดีโอฝึกสอนตัวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Ubisoft Thailand เพื่อรับชมวิดีโอของโอเปอเรเตอร์คนใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ